สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกหนี้หัวหมอมีหนาวฟ้องเจ้าหนี้ผลประจันทนายเตือนระวังโดนฟ้องกลับเป็นเรื่องที่ลูกหนี้ต้องระวังไว้หากคิดฟ้องเจ้าหนี้ที่โพสต์ข้อความเรียกร้องให้จ่ายหนี้โดยทนายหงส์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงเรื่องดังกล่าวระบุว่าเดือนนี้ทนายเจอคดีลูกหนี้ฟ้องเจ้าหนี้เป็นคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทหลายคดีการที่เจ้าหนี้โพสต์ทวงถามหรือโพสต์ตามตัวลูกหนี้ให้มาชำระหนี้ยกตัวอย่างเช่นคุณแอน 3,000 เมื่อไรจะคืนข้อความเช่นนี้แม้จะระบุชื่อหรือติดแท็กไม่เป็นการประจันไม่ผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาถ้าศาลยกฟ้องลูกหนี้ฟ้องมาระวังจะโดนฟ้องกลับนะจ๊ะลูกหนี้คิดใหม่สิทำไมลูกหนี้หัวหมอทำเช่นนี้แค่ชำระเจ้าหนี้ครบเขาก็ไม่พดทวงแล้วจ้างทนายฟ้องเจ้าหนี้ทำไมเอาเงินที่จ้างทนายคืนเจ้าหนี้ดีกว่าไหมแทนที่จะคืนกลับหาช่องทางติดต่อทนายเพื่อฟ้องเจ้าหนี้มันถูกต้องแล้วไหมลูกหนี้ยืมเจ้าหนี้เขาก็ต้องเอามาคืนไม่มีเจ้าหนี้คนไหนอยากพดตามให้หัวเสียหรอกมีสัจจะวาจารับปากให้ได้อย่างตอนที่ยืมดีกว่าจ้างทนายฟ้องแล้วจะโดนฟ้องกลับเหมือนคดีวันนี้เอานะมันไม่คุ้มหรอกพร้อมกันนี้ทนายหงยังโพสต์ข้อความตัวอย่างที่เจ้าหนี้สามารถโพสต์โดยไม่หมิ่นประมาทอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ